ลับมานะครับสถานการณ์ทั่วๆไปยังคงน่าติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านทั่วๆไปนะครับค่ะเมื่อวานนี้บางสำนักข่าวผมนี่ขำเลยนะเป็นยังไงไปลงชื่อว่าเอกน้ำเต้าหู้คือจริงๆเขาชื่ออะไรฮะเอกน้ำเต้าอันนี้คือฉายาบางสำนักข่าวเอกน้ำเต้าหู้จะต้องโดนฟ้องแน่ๆเลยฉันเป็นน้ำเต้าให้อยู่ดีๆฉันเป็นน้ำเต้าหู้คือจากเดิมเนี่ยฉายาเนี่ยน่าจะเกี่ยวพันกับพวกเขย่าเขย่าอะไรการพนันโอ้โหไปตั้งฉายาเอกน้ำเต้าหู้โจรใจมันเลยกลายเป็นโจรสายเจไปเลยนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์นะครับที่นายเอกลักษณ์หรือเอกประดาอินฉายาเอกน้ำเต้าอ่านดีๆนะที่เขานี่มันยิงกันงี้เลยเหรอยิงกันงี้อยู่ๆขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วบุกเข้าไปในร้านเสริมสวยแถวปทุมวันค่ะเข้าไปจับผู้หญิง3คนเป็นตัวประกันหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าของร้านอีก2คนเป็นลูกค้าแต่ปล่อยออกมา2คนเก็บลูกค้าเอาไว้1คนแล้วก็ตำรวจเข้าไปเกลี้ยกล่อมได้15นาทีก็พยายามเอาปืนยิงตัวเองแต่กระสุนด้านกระสุนลูกนั้นน่ะด้านปืนเป็นปืนลูกโม่ทำเองที่เขาเรียกไทยประดิษฐ์ค่ะคือพอยิงเสร็จโม่มันก็หมุนใช่ไหมยิงใส่ตำรวจอีก2นัดดันไม่ด้านครับแต่โชคดีไม่โดนแล้วก็ตำรวจก็ยิงใส่เหมือนกันถูกกระสุนถูกท้องโดน2นัดก็เลยบาดเจ็บแล้วก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลไม่แล้วมันมีปัญหาอะไรต้องไปจับตัวประกงตัวประกันอะไรเนี่ยคืออย่างนี้พอเขาไปถามตัวประกันเขาบอกว่าเข้ามาเนี่ยลักษณะอาการคุ้มคลั่งเหมือนเสพยาเสพติดมาแล้วก็บ่นอยู่แต่ว่าขายยาให้เพื่อนแล้วถูกเบี้ยวก็เลยเกิดความเครียดก็เลยคุ้มคลั่งนี่แหละมาจับตัวประกันนะครับสุดท้ายตำรวจเตรียมแจ้ง7ข้อหาหนักเลยนะครับตั้งแต่พยายามฆ่าเจ้าพนักงานกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นทำให้เสียทรัพย์มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในสาธารณะโดยไม่ได้มีเหตุอันควรยิงหรือใช้อาวุธปืนไม่มีเหตุอันควรต่อสู้หรือขัดขืนเจ้าพนักงานโดนไป7ข้อหาหนักแต่ที่หนักกว่านั้นคุณอัญชลีพรคือนายเอกเนี่ยอายุแค่31ปีเคยถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายตั้งแต่13ปีก่อนตอนอายุ18ปีคุณสน.พญาไทถูกศาลตัดสินจำคุก25ปี9เดือนคุณฟังดีๆนะ13ปีก่อนถูกศาลตัดสินจำคุก25ปี9เดือนแต่13ปีต่อมาออกมาได้แล้วครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ออกมาตั้งแต่ยังไม่ปี60ด้วยก็คือ13ปีเนี่ยนะ13ปีก่อนถูกศาลตัดสินจำคุก25ปี9เดือนติดคุกอยู่แค่ประมาณ11ปีโอ้นี่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยออกมาเสร็จแล้วมาโดนตัดสินจำคุกอีกปี8เดือนข้อหาจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่สน.บางรักปี8เดือนติดไม่ครบอีกเพราะถ้าติดครบต้องออกมาปีนี้นี่ออกมาอีกเมื่อ6เดือนก่อนไม่ต้องตื่นเต้นอันนี้มันคือค่าเฉลี่ยการติดคุกจริงอยู่แล้วถ้าคุณถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตค่าเฉลี่ยการติดคุกจริงประมาณสัก20ปี1717 18ปีถูกมั้ยไม่ถึง20จำคุกตลอดชีวิตนะคุณติดจริงประมาณ17ปีเพราะฉะนั้นหมอนี่โดน25ปีมันก็ออกมาเกณฑ์เฉลี่ย13ปีถูกต้องไม่ถึงอ่ะสิกี่ปี11ปีเองพอออกมาโดนอีกปี8เดือนยังออกมาก่อนอีกประมาณนั้นจริงๆนะครับประมาณนั้นจริงๆวิจารณ์กันว่าคนอย่างนี้เนี่ยคือไม่ได้ซ้ำเติมนะแต่หมายถึงว่ากระบวนการของเราจะต้องทบทวนหรือไม่ว่าเนี่ยดูซิว่าดีนะว่าไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นคุณต้นคืออย่างนี้มันต้องทบทวนว่าเวลาอยู่ข้างในอ่ะจะทำยังไงที่จะดัดอะไรที่มันลึกกว่านิสัยได้เวลาออกมาแล้วมันจะได้กลับตัวเป็นคนดีเพราะเวลาเราโฆษณากันก็คือเราต้องการขอโอกาสให้คนกลับตัวเป็นคนดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือช่วยมีขบวนการขัดเกลากันหน่อยเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่ค่ะหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะไปพบศพผอ.อ้อยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีกับระเบิดซ้ายขวาอยู่เลยนะคะก่อนหน้านี้ผู้กองเหน่งเนี่ยโดนข้อหาที่เอาทรัพย์เข้าไปใช่ไหมคะรถล่าสุดพอเจอศพผอ.อ้อยปุ๊บตำรวจเนี่ยเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้กองเหน่งหรือว่าร้อยเอกสุภชัยทาโสอายุ29ปีเองในข้อหาฆ่าผอ.อ้อยโดยไตร่ตรองไว้ก่อนค่ะแล้วก็ซ่อนเร้นอำพรางศพด้วยส่วนพ่อแม่เขาไม่ยอมนะคะคือตั้งแต่3เดือนเกือบ4เดือนที่แล้วนี่เขาตามหาศพตลอดสามีเขาด้วยเขาจะค้านการให้ประกันตัวเลยล่ะค่ะครับนะเพราะช่วงนี้เขาประกันตัวอยู่ไงโดยที่ศพที่ไปพบเนี่ยอยู่ทางขึ้นเนิน500ห่างจากฐานอนุพงศ์ไปประมาณ400เมตรอยู่ที่น้ำยืนอุบลราชธานีตัวเขาเองอยู่ศรีสะเกษนะ บ้านพ่อบ้านแม่บ้านเขาที่ทำงานอบต. อยู่ศรีสะเกษแต่ว่าศพเนี่ยไปพบที่น้ำยืนอุบลค่ะแล้วก็ตรวจ DNA แล้วก็พบว่าเป็นศพของผอ.อ้อยจริงพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับร้อยเอกสุภชัยผู้กองเหน่ง
ในคดีที่ว่านี้แหละจะไปยื่นต่อศาลกันทรลักษณ์ค่ะแล้วก็เขาก็จ้องด้วยคือนอกจากว่าไม่อยากให้ประกันตัวคัดค้านแล้วเนี่ยกลัวจะหลบหนีด้วยต้นนะครับเสียอนาคตนะคะร้อยเอกหนุ่มไปดูอาชญากรรมอื่นๆกันบ้างนะครับก็ยังคงมีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่เชียงใหม่นะครับเขาก็มีการพิธีปล่อยแถวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดอบายมุขคือเดี๋ยวจะมีช่วงเทศกาลลอยโคมยี่เป็งไงลอยกระทงนะฮะวันที่2ที่3นี้แล้วยังไงจะลอยตอนเวลาเห็นเครื่องบินมาหรือยังไงไม่ปล่อยโคมลอยไม่ได้นะไม่ควรเลยนะคือมันควรจะหยุดได้แล้วนะโคมลอยอ่ะพูดตรงนะนะครับส่วนที่แม่ฮ่องสอนก็เช่นกันนะครับมีโครงการสุนัขกู้ภัยแห่งชาติพร้อมทีมค้นหานะครับเขาไปค้นหานายเทิมนะครับนายเทิมนามสกุลศูนย์กลางนะอายุ78ปีหายตัวไปในระหว่างค้นออกหาของป่านะครับเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาไปหาแถวไหนแถวป่าสารวินแม่เสรียงเลยเหรอนะก็ดิฉันเคยเข้าไปด้วยแถวเนี้ยครับแม่สำลุงแม่สำแลบเนี่ยก็หายไปตั้งแต่15ตุลาก็กำลังจะเริ่มค้นหาใช้เวลาค้นหา3วันนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าบึงการนะครับมีผู้จมน้ำเสียชีวิตในหนองน้ำสาธารณะที่บ้านโคกสะอาดตำบลโนนสมบูรณ์ผู้เสียชีวิตชื่อนายวินาทีเพียรกล้าอายุ50ปีนะครับก็นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตน้ำลึกประมาณครึ่งแข้งสันนิษฐานว่าเกิดจากโรคประจำตัวนะครับหน้ามืดตอนไปเก็บผักบุ้งไปหาหอยนะคะก็ชาวบ้านอ่ะก็ไปหาของกินประทังชีวิตกันแบบนี้ส่วนที่หนองคายค่ะจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปตำรวจเมาแล้วก็แต่งตัวลุยไล่ไปหมดเลยขณะทำงานด้วยนะล่าสุดพลตำรวจตรีไพศาลลือสมบูรณ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรหนองคายบอกว่าก็ไม่ได้มีเจตนาหรอกนะที่จะปล่อยคลิปอันเนี้ยให้ใครๆเห็นแต่ว่ามันเป็นการกำชับให้หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งให้ดูเป็นตัวอย่างอย่าให้มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกสำหรับตำรวจที่อยู่ในคลิปตอนนี้ให้ไปยืนยามเป็นเวลา1เดือนหมายความว่าไงฮะยืนยาม1เดือนหมายถึงยืนห้ามนั่ง1เดือนหรือไงยืนยามก็ไปเฝ้ายามไม่ใช่ยืนห้ามนั่ง1เดือนไปเฝ้ายามนะครับที่ตรัง2เรื่องนะครับเรื่องแรกจับผู้ค้าหวยเกินราคาได้4คนโอ้โหทำไมไม่ไปแถวบ้านดิฉันเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากทำไมไม่ไปแถวบ้านดิฉันครับมันเป็นชุดใหญ่30ล้านนะฮะ808ครับไอ้808เออใช่ๆเอา3ใบได้ไหมได้3ใบ360ค่ะคุณต้นส่วนอีกการหนึ่งเรื่องใหญ่จริงๆนะครับคือตำรวจตรังเขาใช้เวลา1สัปดาห์สามารถแกะรอยเครือข่ายยาบ้าและจับกุมได้3รายยาบ้า 40,000 กว่าเม็ดมีใบกระท่อมมีอาวุธปืนเถื่อนมูลค่ารวมๆก็ประมาณ 100,000 บาทเฉพาะกระท่อมกับปืนเถื่อนนะแต่ยาบ้า 40,000 กว่าเม็ดนี่ผมว่าเกินนะก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดนะครับก็สามารถทั้งเดือนเขาจับกุมได้384คนที่พุนพินสุราษฎร์ก็เช่นกันนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดมียาบ้า 57,000 กว่าเม็ดยาไอซ์687กรัมปืน2กระบอกรถเก๋ง1คันรถจักรยานยนต์3คันมูลค่ารวม12ล้านแต่ผู้ต้องหาสารภาพก็เลยควบคุมตัวดำเนินคดีต่อไปอุ้ยช่วงนี้คุณวันเพ็ญเดือน12น้ำคะนองเต็มตลิ่งเนี่ยกำลังเดินทางกันขึ้นเหนือล่องใต้ใต้ออกตกอะไรเนี่ยเขาจะอาศัยช่วงนี้ซุกอะไรไปขายด้วยนะตำรวจต้องทำงานกันเต็มที่เลยนะคะส่วนคุณเห็นภาพผู้หญิงคนนั้นไหมตอนงานเมื่อ2 3วันที่แล้วเห็นผวาเลยปึ๊ดแรกอุ้ยไหนบอกว่าหนีทำไมมาได้แต่ว่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปเยาะเย้ยหรืออะไรนะแวบแรกเนี่ยมันเหมือนคล้ายอ่ะคล้ายมากเขาว่าตำรวจยังตกใจเลยอ่ะนะคล้ายมากนะแต่ว่าตัวจริงนะขนาดนี้นะครับไม่ยื่นอุทธรณ์นะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรและทีมทนายไม่ยื่นอุทธรณ์ในกรณีที่ตัวเองถูกตัดสินนะครับให้จำคุกข้อหาปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการจำนำข้าวจะไปยื่นอะไรล่ะถ้ายื่นต้องมาเองใช่ไหมครับถ้ามาเองมันมองไม่ออกเลยอนาคตยังไงเพราะฉะนั้นหลังจากที่ครบไม่ยื่นอุทธรณ์จากนี้ไปก็คือถ้าหากว่ามาสู้คดีครับก็ต้องถูกตัดสินจำคุก5ปีก็ติดคุกเลยมาถึงเข้าคุกก่อนเลยมาถึงเข้าคุกมาถึงติดคุกเลยไม่มีแล้วไม่มีสู้แล้วส่วนจะลดโทษจะอะไรหรือว่าอะไรต้องเข้าคุกก่อนต้องเข้าคุกก่อนเลยนะครับซึ่งก็หมดเวลาอุทธรณ์ไป27ตุลาคมก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเท่ากับว่ายิ่งลักษณ์ตอนนี้สถานะคือนักโทษหนีคดีครับแล้วมีอายุความไหมไม่มีครับยังไม่เริ่มนับอายุความนะครับหมายความว่าจากนี้ไปปรากฏตัวเมื่อไหร่นับหนึ่งเมื่อนั้น
คือหนีไปตลอดชีวิตหนีไปเลยโทษจำคุก5ปีจะติดตัวคุณเห็นเมื่อไหร่ในประเทศไทยเริ่มจำคุกเริ่มนับวันที่1อ้าวไม่แล้วถ้าเห็นต่างประเทศจะไปตามจับเขาไหมก็ต้องขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนล่าสุดเนี่ยก็มีคำพูดเหมือนกันนะคะจากทางคุณสุรศักดิ์ตรีรัตตระกูลผู้ตรวจอัยการผู้ตรวจการอัยการซึ่งเป็นรองหัวหน้าคณะทำงานอัยการที่รับผิดชอบคดีจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์นะคะบอกว่าคดีนี้เป็นที่สิ้นสุดตามคำพิพากษาแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะไม่มีการนับอายุความแล้วหากหลบหนีต้องหลบหนีไปตลอดชีวิตส่วนเรื่องความรับผิดทางละเมิดที่กระทรวงการคลังเคยมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องว่ากันไปตามขั้นตอนเอาแล้วทีนี้จะไปตามจับเขาไหมคุณต้นก็ต้องคือตามตัวหนังสือก็ต้องตามจับแต่ตามปฏิบัติผมไม่รู้พูดไม่ได้ทีนี้มันจะตามจับได้ยังไงในเมื่อคุณยิ่งลักษณ์ตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ยังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏตัวใช่และในทางการข่าวที่คุณต้นข่าวต้นกับข่าวของดิฉันตรงกันนะไม่ได้ไปหาที่ไหนหาแถวนี้นะคะก็เราเชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์อาจจะได้สถานภาพผู้ลี้ภัยก็ได้ไม่ได้สถานภาพผู้ลี้ภัยก็ได้แต่จะได้หรือไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ได้ยินเสียงคุณยิ่งลักษณ์อีกต่อไปจากนี้อีกเป็นปีเชื่อเลยอีกเป็นปีนะครับคือยกเว้นว่าคุณยิ่งลักษณ์อาจจะคิดเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเมืองของตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้แต่มาฝั่งฟันธงนี้เลยนะคะว่าจากนี้เป็นต้นไปคือไม่มีเสียงคุณยิ่งลักษณ์ต่อไปเลยครับนะฮะส่วนนักเลือกตั้งทั้งหลายเงี่ยหูฟังทางนี้เอาละไหนๆพวกคุณบางส่วนก็สะกดคำว่ากาละและเทศะไม่ค่อยเป็นมาดูกฎหมายลูกกันจะเข้าเมื่อไหร่กฎหมายลูกอีก3ฉบับนะครับทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยคุณชาติชัยณเชียงใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนมาบอกแล้วนะครับว่ากฎหมายลูก3ฉบับสุดท้ายจะส่งให้กับสนช.พิจารณาตามกำหนดกรอบเดิมที่ได้เคยกำหนดไว้ก็คือประมาณเดือนนี้แหละครับเดือนพฤศจิกายนนี่แหละที่จะถึงนี้นะฮะแต่ทีนี้1 ธันวา นี่อ๋อ1 ธันวาเลยใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกบอกว่ากรรมการร่างจะส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เหลืออีก3ฉบับสุดท้ายให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามกรอบเวลาเดิมภายใน1 ธันวาภายใน1 ธันวาใช่เพราะว่าเขาจะส่งตั้งแต่21พฤศจิกายนไป28คือทั้งหมดต้องส่งภายใน1 ธันวาเอามาคุยกันก่อนว่าที่เหลืออีก3ฉบับมีอะไรบ้างนะครับ1กฎหมายปปช.กฎหมายปปช.เขาว่าว่ากฎหมายปปช.ฉบับนี้นะจะทำให้รวดเร็วแล้วก็ให้ร่วมมือกันทำงานเลยระหว่างใครกับใครรู้ไหมคะครับปปช.กับปปง.จะฟิชเชอริงกันแล้วล่ะจากนี้ไปครับเธอมีข้อมูลอาชญากรรมเอ้ยผมมีข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมเรื่องเงินทองต้องปปง.ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุยกันมันจะไปเร็วเลยตอนนี้คือบางหนังสือพิมพ์เขาบอกติดดาบอะติดดาบค่ะแล้วก็ทำงานเชิงรุกด้วยไม่ใช่รอให้คุณต้นไปร้องก็หนังสือพิมพ์เขาลงข่าวเปล่าเปล่าเปล่าเขาบอกแล้วว่าไอ้นวดไอ้นี่โกงไงต้องรอให้คนไปร้องเหรอพอสักทีเหอะพอใครเขาพูดกันไปจิ้มเองเลยนะคะตอบนี้จะได้เห็นปปช.กับปปง.ทำงานกันแบบนี้ส่วนอีกฉบับหนึ่งอะไรรู้ไหมคะได้มาซึ่งสว.สส.ก่อนก็พร้อมกันนะครับก็เหลือ2ฉบับก็คือได้มาซึ่งสว.และสส.ค่ะแต่มันมีอะไรสนุกบ้างที่สนุกมากเลยนะต่อจากนี้ถ้าคุณอยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสส.เป็นสส.นะคือสว.นี่ต้องบอกว่าเรามีอายุยังไม่ถึงเรามีช่วงพิเศษอยู่อายุยังไม่ถึงโปรโมชั่นอยู่ดิฉันอายุยังไม่ถึงสส.นะครับหลังจากที่หลายๆคนบอกว่าโอ้คุณสมบัติดูไม่ได้เลยบางคนแค่เป็นผู้สมัครต่อจากนี้คุณจะต้องส่งบัญชีหรือรายการเสียภาษีย้อนหลัง3ปีให้กับคณะกรรมการเลือกตั้งได้ดูด้วยอ้าวแล้วปัญหาอยู่ที่ตรงไหนคะก็ทุกคนต้องเสียภาษีแล้วก็ยื่นก็ยื่นสิคะก็เห็นรวยกันจังรวยกันจังไหนเอามาดูซิเสียภาษีกี่บาทหนีภาษีไหมเอ๊ะรวยกันจังปีนึงเสียภาษี200หรือเปล่าจริงเหรออ้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นไงเห็นไหมแต่ละคนโอ้โหขับรถกันแบบหรูหรามหาไม่ได้สอสอทุกคนนะครับไม่ได้บอกทุกคนแต่หลายๆคนเราก็อยากรู้เหลือเกินว่าอาชีพเขียนทุกทีเลยนักการเมืองนักการเมืองเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่แสนกับ 4,000 กว่าบาทมีรถจอดอยู่ในบ้าน10กว่าคันเองมีรถจอดอยู่ในบ้าน10กว่าคันใส่นาฬิกาเรือนละ8ล้านเสียภาษี 42,000 เสียภาษีเป็นไปได้เสียภาษี 42,000 อยากรู้เหมือนกันว่า3ปีย้อนหลังเสียภาษีเท่าไหร่แล้วเงินที่ไปสร้างคฤหาสน์กับซื้อรถเนี่ยเอามาจากไหนไม่ๆๆไอ้ยื่นเนี่ยเสียภาษีย้อนหลัง3ปีก็จริงแต่เราเนี่ยเจ๊แดงเจ๊ดำจะมีสิทธิ์ไปดูบัญชีคุณได้ไหมเปิดเผยไหมมันควรจะต้องเปิดเผยไหมเปิดเผย
เปิดเผยด้วยเปิดเผยแล้วสิครับทีนี้ละมันเลยเปิดเผยเลยค่ะเปิดเผยเลยว่ากันว่าอย่างนี้นะคะเขาเนี่ยมีการล้อตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้มีบางส่วนจะมีการเขียนให้ชัดเจนขึ้นนะคะมีการเพิ่มเติมให้กกต.ต้องนำข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยโอ้โหเอ๊ะเมื่อกี้เราบอกว่านักเลือกตั้งบางคนรีบบอกรีบเลือกตั้งรีบเลือกตั้งอาจจะมีบางคนบอกเอ๊ะอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวขอเวลาไปทำเอกสารก่อนมีไหมโอ้โหเอ๊ะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาเรียกร้องให้นายกเนี่ยปลดล็อกพรรคการเมืองคุณสมศักดิ์แกเรียกร้องได้เหรอแกถูกตัดสิทธิ์อะไรอยู่ใช่แกปลดไปแกก็ไม่ได้ลงการเมืองไม่แล้วตามกฎหมายใหม่เนี่ยเขาห้ามไม่ใช่เหรอคะว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยจะมาพูดนู่นพูดนี่อะไรได้พูดได้พูดได้แต่ไปทำกิจกรรมไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ลงสมัครพูดได้ไม่แล้วยังเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาอะไรได้อยู่ด้วยเหรออ๋อเขาไม่ใช่เป็นตำแหน่งทางการเมืองที่รองรับนี่จะตั้งเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ได้แต่ว่าจะมามีอิทธิพลอะไรในพรรคได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้แต่อันนี้ตามตัวหนังสือนะเหรอคะนะแต่ว่าความเป็นจริงเราก็อีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะแต่ว่าสนุกแล้วครับเปิดบัญชีเสียภาษีเนี่ยมันมากเพราะไม่เคยมีใครหลอกกรมสรรพากรได้ชอบมากเพราะฉะนั้นก็คือว่าอยากจะรู้ว่าคนที่จะมาเป็นส.ส.เราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรจ่ายเงินให้เราขนาดนี้อลังการเวอร์วังขนาดนี้ตัวเองมีความผิดชอบกับสังคมขนาดไหนจะได้เห็นกันล่ะค่ะนะครับและมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกด้วยว่าซุกทรัพย์สินไว้ที่ไหนเอาละลมหนาวมาแล้วแต่ว่าตูนบอดี้แสลมนะครับ1พฤศจิกายนมะรืนนี้คุณอัญชลีพรจะเริ่มวิ่งแล้วนะครับเริ่มจากเบตงยะลาเดี๋ยวเราจะเอาความคืบหน้าของพี่ตูนบอดี้แสลมมารายงานให้ทราบกันเป็นระยะนะเขาจะเริ่มแล้วนี่นั่งเครื่องไปเบตงแล้วนะไปเตรียมตัวแล้วเบตงมีสนามบินแล้วเหรอก็ไปลงที่อื่นสิคุณแล้วก็เข้าพื้นที่สิแม่ไปยะลาโอ้โหไปยะลาแล้วก็นั่งรถไปนะคุณเอ้ยเส้นทางจากยะลาไปเบตงนะคุณถ้าคุณอยากรู้ว่าลำไส้ใหญ่เป็นยังไงอ่ะคุณไปดูตรงนั้นเลยมันเลื้อยไปเลื้อยมาครับแต่ภาพนี้คือนายอำเภอเบตงเขาจัดงานวิ่งก่อนเพื่อขายเสื้อสมทบทุนแต่ถ้าคุณไปเบตงและสิ่งหนึ่งที่คุณจะเจอคืออะไรรู้ไหมอะไรครับคุณไม่อยากกลับมันสวยใช่ไหมสวยมากเป็นเมืองบนภูเขาเป็นเมืองบนภูเขานะครับค่ะเอาละเดี๋ยวเราพักกันอีกช่วงนึงยังมีทั้งต่างประเทศแล้วก็บันเทิงนะครับใครรู้แบบเมื่อกี้ใครแฟนคุณตูนไงไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ